ต่อไปเป็นภาลวักวรรณนาว่าด้วยคนพาลสังสารวัฏของคนพาลพระพุทธภาษิตดีคาชาคระชาคระโตรัตติดีคังสั้นตสะโยชนังดีโคบาลานะสร้างซาโรสัทธมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานระยะทางหนึ่งโยชน์สำหรับผู้เมื่อยล้าแล้วเป็นทางไกลสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเป็นของยาวนานอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้ราตรีหนึ่งมีอยู่3ยามเท่านั้นวงเล็บเปิดคือยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมงวงเล็บปิดแต่ราตรีนั้นย่อมปรากฏเป็นเวลาที่ยาวนานและเกินสำหรับผู้ที่มิได้หลับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นพระผู้ทำความเพียรตลอดคืนยังรุ่งเพื่อบรรลุธรรมพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมและผู้ฟังผู้ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเช่นปวดศีรษะตลอดคืนเป็นต้นผู้ถูกจองจำทำโทษมีการถูกตัดเท้าเป็นต้นผู้เดินทางไกลต้องเดินทางตลอดคืนเหล่านี้ล้วนรู้สึกว่าคืนหนึ่งยาวนานเหลือเกินเหมือน 3-4 คืนส่วนผู้หลับนอนยังเกียจคร้านทำตนให้เป็นเหยื่อของเลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นกว่าดีผู้เสพกามบริโภคอาหารชนิดดีตอนเย็นแล้วเขานอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยบุตรและภรรยาก็ดีย่อมรู้สึกว่าคืนหนึ่งนอนนิดเดียวนอนยังไม่ทันเต็มอิ่มโยชน์หนึ่งมี4คาวุธเท่านั้นแต่สำหรับผู้เดินทางจนเหนื่อยแล้วย่อมรู้สึกว่าไกลเหลือเกินเมื่อยังไม่เหนื่อยโยชน์หนึ่งดูไม่มากนักเมื่อเหนื่อยแล้วโยชน์หนึ่งย่อมปรากฏเหมือน 3-4 โยชน์ส่วนสังสารวัฏของคนพาลผู้ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมย่อมยาวนานโดยปกติสงสารนั้นยาวนานอยู่โดยธรรมดาของมันแล้วสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ยาวนานรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากยิ่งสงสารของคนพาลย่อมยาวนานหนักขึ้นไปอีกมองความจริงอีกด้านหนึ่งโดยถือเอาพระพุทธภาษิตนี้เองเป็นนัยยะว่าวันคืนจะนานหรือไม่นานระยะทางจะยาวหรือสั้นนั้นความรู้สึกของบุคคลมีส่วนสำคัญอยู่มากเวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่านานเพราะกำลังตกอยู่ในห่วงทุกข์อีกคนหนึ่งกำลังหันษาอยู่ด้วยความสุขความเพลิดเพลินย่อมรู้สึกว่าประเดี๋ยวประดาวเหลือเกินเดือนปีก็มีเท่านั้นแต่สำหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะอึดอัดขับแค้นเดือนหนึ่งเหมือน6เดือนปีหนึ่งเหมือน7-8ปีถ้าใครสามารถชื่นชมต่อวันเวลาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะล่วงไปอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งวันเวลาของผู้รอคอยย่อมปรากฏเหมือนนานเหลือเกินทั้งนี้เพราะใจมัวไปจดจ่ออยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลานั้นถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มันมากก็ยิ่งรู้สึกว่านานถ้าเราทำลืมๆเสียก็ไม่นานระยะทางก็ทำนองเดียวกันยิ่งเมื่อยมากระยะทางสั้นก็เหมือนยาวถ้ากำลังยังดีอยู่เดินไปได้อย่างสบายๆระยะทางก็ไม่ยาวความรู้สึกของคนมีความสำคัญอยู่เป็นอันมากแต่เวลาและระยะทางนั้นคงเดิมความจริงอีกแง่หนึ่งในทางปรัชญาเวลาและระยะทางนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเวลาเป็นกระแสอันหนึ่งที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายไม่มีขีดขั้นกำหนดแต่เราไปกำหนดมันขึ้นมาเองว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ระยะทางก็เหมือนกันเราไปกำหนดมันขึ้นว่าเท่านั้นเท่านี้รวมความว่าเป็นเรื่องการสมมติเมื่อสมมตินั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วก็กลายเป็นสัจจะอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าสมมติสัจจะส่วนความจริงอันแท้จริง ultimate truth นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าปรมัตถสัจจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่ขึ้นอยู่กับสมมติหรือความเข้าใจของคนตัวอย่างเช่นระยะเวลาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่านานหรือเร็วก็เป็นเรื่องของคนนั้นมันไม่รับรู้ด้วยระยะทางเท่านั้นมันอยู่ของมันอย่างนั้นใครจะว่าไกลหรือใกล้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นที่จะทะเลาะกันแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนเมื่อคนใดเข้าถึงความจริงได้
คนนั้นก็ได้รู้จริงเห็นจริงคนที่เข้าไม่ถึงก็จะเข้ามาทะเลาะกับเขาอีกจนกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาจึงพูดเหมือนกันนักปรัชญาได้แสวงหาสิ่งนี้อยู่เป็นอันมากแม้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็พากันแสวงหาว่าอะไรคือความจริงอันสูงสุดของสิ่งนั้นๆค้นคว้าไปทำบันทึกไปนานๆก็ยุติกันเสียทีหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ล่วงไป200-300ปีก็มีคนยืนขึ้นค้านว่าไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งเสนอข้อพิสูจน์ของเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเห็นด้วยยอมรับทฤษฎีนั้นก็เชื่อกันไปทั่วโลกเสียคราวหนึ่งคนธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปด้วยเพราะเชื่อเสียแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสัจจะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำเครดิตไว้ดีมากพูดถึงเรื่องสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลยาวนานเพราะคนพาลยิ่งอยู่นานยิ่งทำชั่วเหมือนคนติดคุกเพราะความชั่วบางอย่างแล้วไปทำชั่วในคุกอีกทำอยู่เรื่อยๆการเพิ่มโทษก็มีมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปไม่มีโอกาสออกจากคุกจนตลอดชีวิตท่านว่าความชั่วนั้นยิ่งทำยิ่งมากส่วนความดียิ่งทำยิ่งหมดคือหมดความดีที่จะทำก็เป็นพระอรหันต์แปลว่าที่สุดของคนดีนั้นมีอยู่แต่ที่สุดของคนชั่วไม่มีสงสารของคนพาลจึงยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางนั้นก็ต้องได้รับทุกข์นานาประการเหมือนคนติดคุกต้องถูกจองจำทำโทษพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเลียบพระนครทรงช้างเผือกชื่อปุณธริกะซึ่งประดับด้วยคชาภรณ์ทั้งปวงสมควรแก่ราชพาหนะคนทั้งหลายทั้งห้อมล้อมเพื่อมองดูพระราชาตำรวจหลวงต้องคอยเอาหวายเคี่ยนตีให้คนเหล่านั้นหลีกทางถึงกระนั้นคนเหล่านั้นเมื่อกำลังถูกไล่ตีอยู่ก็ยังเอี้ยวคอมาดูพระราชาท่านว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งทานที่พระราชาเคยทรงบำเพ็ญมาอย่างดีเมื่อประทักษิณพระนครมาถึงปราสาทหลังหนึ่งพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามโผล่หน้าต่างออกมาแล้วหลบเข้าไปปรากฏแก่พระองค์ประหนึ่งดวงจันทร์เพ็ญหลบเข้ากลีบเมฆทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงในหญิงนั้นทรงอ่อนเพลียเหมือนจะตกจากคอช้างรีบประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าพระราชมณฑลรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปสอบถามดูว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วหรือไม่เมื่อทรงทราบว่ามีสามีแล้วจึงทรงวางอุบายเพื่อฆ่าสามีของนางแล้วนำนางมาเป็นบาทบริจาริการับสั่งให้อมาตย์ไปเรียกสามีของหญิงนั้นมาชายนั้นรู้ทันทีว่าภัยอาจเกิดขึ้นแก่ตนเพราะความสวยของภรรยาเป็นเหตุแต่ไม่อาจขัดขืนพระราชโองการได้จึงจำต้องเข้าเฝ้าเธอจงอยู่กับเราบำรุงเราพระราชาตรัสเมื่อบุรุษนั้นมาเฝ้าอย่าเลยพระเจ้าข้าเขากราบทูลขอให้ข้าพระองค์ประกอบอาชีพแล้วถวายสวยเป็นราชพีอย่างที่เคยทำมาต่อไปนี้ไม่ต้องให้สวยเป็นราชพีให้เธออยู่บำรุงเราแทนพระราชาทรงกำชับพระราชาตรัสดังนั้นแล้วรับสั่งให้มอบโล่และอาวุธแก่บุรุษนั้นรวมทั้งเครื่องแต่งกายแบบมหาดเล็กเขาไม่สามารถขัดขืนได้จึงจำใจต้องรับที่พระเจ้าประเสนที่ทรงกระทำดังนั้นก็เพื่อหาโอกาสหาความผิดให้แก่เขาแล้วลงพระราชอาญาฆ่าเสียให้ถึงตายแล้วริบเอาพัญญามาเป็นของพระองค์ชายนั้นรู้ความประสงค์ของพระราชาเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังปฏิบัติบำรุงโดยไม่ประมาทเพราะความพลั้งพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตนวันเวลาล่วงไปความเร่าร้อนทางกามได้เร่งให้พระราชาพยายามมองหาความผิดของมหาเล็กนั้นถี่ขึ้นแต่ก็หาไม่ได้จึงรับสั่งให้มหาเล็กทำสิ่งอันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้โดยง่ายคือรับสั่งให้เขาไปทำให้เขาไปนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลในท้องทะเลลึกมาถวายให้กลับมาให้ทันเวลาทรงสงสนานตอนเย็น
ถ้าทำไม่ได้นำของเหล่านั้นมาไม่ทันก็จะลงพระราชอาทยาถึงชีวิตจะทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งให้ไปทำก็ต้องไปไม่มีข้อแม้ท่านว่าพวกทาสยังลำบากน้อยกว่าพวกราชทเวกคือมหาดเล็กเสียอีกเพราะพวกทาสยังมีโอกาสบอกว่าปวดหัวตัวร้อนได้บ้างแต่พวกมหาดเล็กทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งเป็นต้องทำดังนั้นบุรุษนั้นจึงคิดว่าเราต้องทำเป็นแน่แท้ดินสีอรุณและดอกโกมุตดอกอุบลที่พระราชาต้องการนั้นเกิดในพิภพนาคเราจะได้อย่างไรแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปพบพัญญาก่อนเล่าเรื่องทั้งปวงให้พัญญาทราบให้พัญญาหุงข้าวทำกับสำหรับไปกินกลางทางแต่ข้าวสุกไม่ทันที่ใจร้อนจะไปพอหม้อข้าวเดือดก็ให้พัญญาเทใส่ห่อแล้ววางไว้ในกระเช้ารีบออกเดินทางทันทีข้าวไปสุกในระหว่างทางเขากินแต่แบ่งไว้หน่อยหนึ่งพบคนเดินทางหิวอาหารเขาจึงให้ข้าวสุกนั้นปุรุษเจ้าของอาหารบริโภคพอตามความต้องการแล้วโปรยอาหารกับมือหนึ่งลงในน้ำประกาศด้วยเสียงอันดังขึ้น3ครั้งว่านาคครุฑและเทพยดาทั้งหลายขอจงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาทยาแก่ข้าพเจ้าจึงทรงบังคับให้ข้าพเจ้านำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลไปถวายให้ทันเวลาสงสนานในตอนเย็นวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่คนเดินทางทานนั้นมีอานิสงส์ 1,000 ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่ปลาทานนั้นมีอานิสงส์ 100ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดนำดินสีอรุณดอกกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยพญานาคได้ยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชายชราถามเขาว่าเขาพูดอะไรเมื่อชายนั้นกล่าวซ้ำให้ฟังจึงกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าบ้างได้หรือไม่ได้เขาตอบจริงๆนะพญานาคย้ำจริงๆข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยพญานาคจึงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้เขาได้ของ3อย่างสมประสงค์แล้วกล่าวขอบคุณบุรุษผู้เอื้อเฟื้อแล้วรีบกลับไปยังเมืองสาวัตถีทันทีฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์มีปัญญาและเวทมนต์มากบุรุษมหาเล็กอาจได้ของ3สิ่งมาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หากเป็นดังนั้นความประสงค์ของพระองค์ไม่สำเร็จจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ยังวันใส่กุญแจแล้วนำกุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษนั้นกลับมาทันเวลาพระราชาสงฆ์แต่เข้าเมืองไม่ได้ตะโกนบอกให้นายประตูเปิดประตูว่าตนเป็นราชทูตนายประตูบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะพระราชาเอากุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษจึงเอาดอกไม้แขวนไว้ที่ประตูด้านนอกและโยนก้อนหินเข้าไปภายในกำแพงเมืองแล้วประกาศแก่ชาวพระนครที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยว่ากิจอันใดที่พระราชารับสั่งให้ทำข้าพเจ้าได้ทำกิจนั้นแล้วพระราชาใคร่จะให้ข้าพเจ้าพินาศด้วยเหตุอันไม่สมควรเขาคิดต่อไปว่าจะไปหลบภัยที่ไหนดีและคิดได้ว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนควรไปนอนที่วัดเอาพระเป็นที่พึ่งฝ่ายพระราชาบรรทมไม่หลับตลอดราตรีนั้นเพราะความเร่าร้อนในกามพระทัยจดจ่ออยู่ที่หญิงนั้นตลอดเวลาทรงตั้งพระทัยว่าพอรุ่งอรุณก็จะให้จับบุรุษนั้นมาฆ่าเสียแล้วนำหญิงพัญญาของเขามาเป็นสนมแต่ตอนมัชฌิมยามคือระหว่าง4ทุ่มถึงตี2ได้ทรงสดับเสียงประหลาดก้องกังวานขึ้นว่าทุสนะโซทรงสะดุ้งพระทัยหวาดกลัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีหรืออันตรายจะเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จึงมิอาจหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีพอรุ่งอรุณก็รับสั่งให้หาปุโรหิตมาทำนายเหตุการณ์ปุโรหิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียภูมิอาจารย์และเสื่อมจากความนับถือจึงแกล้งทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์พระราชายิ่งตกพระทัยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าพระวรกายสั่นน้อยๆตรัสถามว่าอาจารย์ไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยหรือมีพระองค์ปุโรหิตตอบอย่าทรงวิตกไปเลยข้าพระพุทธเจ้า
รอบรู้เจนจบในพระเวททั้ง3ต้องมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนพระราชาค่อยหายตกพระทัยไปเล็กน้อยปุโรหิตนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นมายาและทูลว่าขอเดชะพระองค์จะต้องบูชายันมีสัตว์อย่างละร้อยเป็นเครื่องประกอบยันมีอะไรบ้างอย่างละร้อยพระราชาตรัสถามปุโรหิตจารณัยอย่างละร้อยดังนี้คือช้างม้าโคอุศพคือโคผู้แม่โคนมแพะแกะไก่สุกรเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมดเป็น 1,000 ปุโรหิตให้บูชายันด้วยช้างม้าเป็นต้นด้วยก็ด้วยเกรงคนจะครหาว่าให้บูชายันด้วยสัตว์ที่มนุษย์กินได้เท่านั้นเห็นแก่กินพระราชาอันมรณภัยคุกคามแล้วรีบรับสั่งให้จับสัตว์และคนที่จะบูชายันมารวมไว้ทันทีคนจับก็จับมามากเกินต้องการเสียอีกพระราชานั้นคิดแต่จะเอาชีวิตของพระองค์รอดด้วยการเอาชีวิตของคนและสัตว์ถึง 1,000 ชีวิตมาตายแทนคนเป็นใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้สัตว์และคนมารวมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพวกสัตว์ก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้เจ้าของสัตว์ก็ร้องไห้สงสารตัวสงสารสัตว์ของตัวเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งพระลานหลวงปานประหนึ่งว่าแผ่นดินจะถล่มพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นรีบเสด็จไปสู่ตำหนักของพระราชาทูลถามเมื่อทรงทราบความทั้งปวงแล้วจึงตรัสว่ามหาราชทำไมพระองค์จึงทรงโง่เขลาถึงปานนี้เสวยมากเสียเปล่าทรงครองแคว้นถึง2แคว้นคือกาสีและโกศลแต่ไม่มีปัญญาเลยโง่จริงๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นมาริกาพระราชาตรัสถามพระองค์ลองคิดดูเถิดควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตพระองค์ทรงกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุผลเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุคคลในโลกทรงรอบรู้เหตุทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันประทับอยู่ใกล้ๆนี้เองพระองค์ควรจะไปทูลถามพระศาสดาแล้วกระทำตามคำแนะนำของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือพระราชาทรงเชื่อพระนางมาริกาจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถูกมรณภัยคุกคามมิอาจทูลอะไรได้ประทับนิ่งเฉยแม้พระศาสดาตรัสถามก็ไม่ได้ทูลตอบพระนางมาริกาจึงกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงจึงตรัสปลอบพระราชาว่ามหาบพิตรอย่าได้ทรงวิตกอะไรเลยอันตรายแห่งชีวิตไม่มีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีเสียงที่ทรงสดับเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้เคยทำกรรมอันต่ำทรามไว้สมัยเป็นมนุษย์และบัดนี้กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในโลหะกุมภีนรกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นดูแลกันและกันปรารถนาจะกล่าวข้อความบางอย่างในใจตนแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้เพียงคนละอักษรแล้วจมลงไปอีกเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์เลยเมื่อพระราชาผู้มีพระประสงค์จะทรงทราบเรื่องราวของสัตว์นรกนั้นทูลถามพระศาสดาจึงตรัสเล่าดังนี้ในสมัยพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีอายุ 20,000 ปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จถึงเมืองพาราณสีคนเป็นอันมากชักชวนกันทำบุญแต่มีบุตรเศรษฐี4คนชักชวนกันทำบาปคือเที่ยวประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารเห็นใครสวยก็เอาทรัพย์เข้าหล่อไม่เลือกว่าเป็นบุตรีใครหรือภรรยาของใครพวกเขา4คนทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีพุทธันดร1ทำการกิริยาคือตายในอเวจีมหานรกนั้นแต่เศษกรรมยังเหลือจึงเกิดในโลหะกุมภีนรกอีกสัตว์นรกตนแรกประสงค์จะกล่าวว่าทุชีวิตัมชีวัมห้าเป็นอาทิความว่าเราทั้งหลายเมื่อยังมีโภคทรัพย์อยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดกล่าวแต่เพียงคำว่าทุกอักษรเดียวแล้วจมหายลงไปอีกสัตว์นรกตนที่2ประสงค์จะกล่าวว่าเมื่อเรา
ทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกถึง 60,000 ปีบริบูรณ์เมื่อไรจะสิ้นสุดแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงคำว่าสอคือสัติวัสสหัสสานิเท่านั้นแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่3ประสงค์จะกล่าวว่าสหายทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีนัตถิอันโตที่สุดจักมีได้อย่างไรที่สุดจักไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วพวกเราได้ร่วมกันทำไว้แล้วในการนั้นแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงอักษรเดียวคือนอแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่4ประสงค์จะกล่าวว่าเหล่านั้นโซ่หั่งขึ้นจากนรกแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักษาศีลและพยายามทำแต่กุศลกรรมให้มากแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้เพียงอักษรเดียวคือโซ่แล้วจมลงไปพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสังเวชสลดพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงรำพึงว่าประทาริกรรมนี้หนักจริงหนอเราเองก็ทำความเสน่หาในภรรยาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนตั้งแต่วันนี้ไปจักไม่สนใจในภรรยาของคนอื่นอีกแล้วดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เพิ่งทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้เองขณะนั้นบุรุษผู้หลบหนีราชภัยสามีของหญิงซึ่งพระราชาหลงรักนั่งอยู่ที่นั้นด้วยเขาคิดว่าบัดนี้เราได้ปัจจัยอันมีกำลังแล้วเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งอย่างดีแก่เขาจึงกราบทูลขึ้นบ้างว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้แต่ข้าพระองค์ได้ทราบความที่โยธเป็นทางไกลตั้งแต่เมื่อวานนี้เองพระศาสดาทรงเทียบเคียงคำของคนทั้งสองแล้วทรงเข้าพระทัยในความหมายและเรื่องราวทั้งปวงแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าทีคาชาคราโตรติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจ้าประเสนทิเสด็จกลับรับสั่งให้ปลดปล่อยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ให้จับมาเพื่อบูชายัญคนทั้งหลายทราบเรื่องแล้วกล่าวสรรเสริญพระนางมาริกาเป็นอันมากและให้พรกันเซ็งแซ่ว่าเราทั้งหลายได้ชีวิตกลับคืนมาเพราะอาศัยพระเทวีพระองค์ใดขอพระเทวีพระองค์นั้นคือพระนางมาริกาเจ้าแม่เหนือหัวของเราทั้งหลายจงมีพระชนยืนนานเป็นต้นตกตอนเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสรรเสริญจริงหนอพระนางมาริกาฉลาดจริงทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ช่วยชีวิตของคนและสัตว์เป็นอันมากไว้ได้พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพระนางมัลลิกามิได้เพียงให้ชีวิตทานในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยทรงกระทำมาแล้วเพื่อจะประกาศความนั้นพระศาสดาได้ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้บ่นไว้กับรุกขเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งว่าหากตนได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาก็จะจับกษัตริย์101พระองค์กับพระมเหสี101เหมือนกันมาทำพลีด้วยเลือดในลำพระศอของกษัตริย์และเทวีเหล่านั้นเป็นเทวดาพลีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชกุมารนั้นได้ขึ้นครองราชจริงแต่หาใช่เพราะการช่วยเหลือของเทวดาไม่แต่เพราะบุญของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าทรงได้ราชสมบัติเพราะการช่วยเหลือของเทวดาจึงเสด็จออกพร้อมด้วยกองทัพอันเกรียงไกรทำสงครามจับกษัตริย์ใน101พระนครและมเหสีของกษัตริย์เหล่านั้นเว้นพระนางธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ไว้พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุคเสนมีพระราชอำนาจน้อยกว่าพระราชาทั้งปวงในชมพูทวีปเมื่อจับได้แล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะให้ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นด้วยวิธีให้ดื่มน้ำผสมยาพิษให้คนทั้งหลายจัดแจงทำความสะอาดโคนต้นไทรอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นไทรนั้นเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชานี้
คิดว่างานสำเร็จด้วยอนุภาพของเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หากพระองค์จะสำเร็จโทษกษัตริย์เหล่านี้แล้วจะมีบาปมากโคนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานี้ได้หรือไม่พิจารณาเห็นว่าไม่อาจห้ามได้จึงไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อื่นๆปรึกษาว่าจะห้ามพระราชาอย่างไรไม่มีใครสามารถให้ความเห็นได้จึงไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงท้าวสักกะออกความเห็นว่าให้ท่านนุ่งผ้าแดงออกจากต้นไม้ขณะที่พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นอยู่พระราชาจะอ้อนวอนให้ท่านกลับเพื่อรับพลีคำของเขาท่านพึงกล่าวกับกษัตริย์นั้นว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจักนำพระราชาและมเหสี101พระนครมาทำพลีแต่บัดนี้พระองค์ไม่ได้นำพระนางธรรมทินนามเหสีของพระเจ้าอุกเสนมาข้าพเจ้าไม่ขอรับพลีกรรมของพระองค์ผู้พูดเท็จเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้พระราชาจะให้นำพระนางธรรมทินนามาพระนางจะช่วยปลดปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นได้ลูกเทวดาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท้าวสกะเทวราชเมื่อพระนางธรรมทินนาเทวีมาถึงขัตติยสมาคมก็ถวายบังคมเฉพาะพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวทั้งที่พระเจ้าอุกเสนนั้นเป็นพระราชาพระองค์น้อยประทับนั่งสุดท้ายปลายแถวกว่ากษัตริย์อื่นๆพระราชาพระนศีทรงกริ้วตรัสกับพระเทวีว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงทำไมจึงไม่ไหว้ไปไหว้กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวงหม่อมฉันไม่ไหว้พระองค์เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหม่อมฉันส่วนพระเจ้าอุกเสนเป็นพระสวามีที่ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันจึงไหว้เทวดายืนอยู่ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจริงทีเดียวพระเทวีผู้เจริญพระนางตรัสชอบแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งท่านไม่ไหว้เราก็ช่างเถอะแต่ทำไมท่านเห็นอยู่จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้ให้สิริให้ความเป็นราชาแก่เราพระเทวีทูลตอบว่าที่พระองค์จับพระราชาทั้งหลายได้ก็เพราะอนุภาพและบุญของพระองค์หาใช่เพราะเทวดาช่วยจับไม่เทวดากล่าวกับพระเทวีอีกว่ายิ่งอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงแล้วบูชาด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งหากเทวดามีฤทธิ์จับพระราชา101พระองค์ได้จริงแล้วเหตุไฉนบัดนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ถูกไฟไหม้อยู่ด้านซ้ายเทวดาจึงดับไฟนั้นไม่ได้เทวดาอนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งทรงกันแสงทั้งทรงพระสวนพระราชาพระนศีตรัสถามว่าเป็นบ้าไปหรือจึงมีกิริยาอย่างนั้นพระนางทูลว่าไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่หม่อมฉันร้องไห้เพราะสงสารพระองค์ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้สักเท่าใดในเมื่อข้าพระราชาถึง101พระองค์พร้อมด้วยพระเทวีมีอยู่ชาติหนึ่งหม่อมฉันเคยฆ่าแม่แพะตัวหนึ่งเพียงเพื่อทำอาหารมารับแขกเพื่อนของสามีเพราะกรรมนั้นหม่อมฉันต้องหมกไหม้ในนรกนานแสนนานพระเศษแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันต้องถูกตัดศีรษะเป็นอเนกชาติเท่าจำนวนขนแพะหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ใจของพระองค์เช่นนี้จึงร้องไห้ส่วนที่หม่อมฉันหัวเราะนั้นก็ด้วยยินดีว่าได้พ้นจากทุกข์นั้นแล้วเทวดาได้อนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระราชาแห่งพระนศีทรงใคร่ครวญแล้วทรงสลดพระทัยจึงให้ปล่อยพระราชาและพระเทวีทั้งหมดถวายบังคมแก่พระราชาผู้แก่กว่าและประคองอัญชลีแก่พระราชาที่หนุ่มกว่าให้พระราชาเหล่านั้นอดโทษแล้วทรงส่งไปสู่นครของตนของตนพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาแล้วตรัสย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมาริกาอาศัยพระปัญญาของพระนางประทานชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยทรงทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพระนศีในการนั้นได้มาเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางธรรมทินาเทวีได้มาเป็นพระนางมาริกาลุกเทวดาคือเราตถาคตนี่แหละพระศาสดาตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปานาติบาตแล้วอันบุคคลไม่ควรทำเพราะบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเมื่อบุคคลรู้ว่าความเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ไม่พึงฆ่ากันไม่พึงเบียดเบียนกัน